ซินชาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยเรามางานอะไรครับเรามางาน Summer Holiday Gemini Force Summer หรือว่าอะไร Gemini Force Summer Holiday in Vietnam ครับใช่ครับตอนนี้เฮ้ยแอบเห็นว่ามีแฟนๆส่งเสียงกรี๊ดรอพวกเราอยู่ข้างนอกและข้างบนด้วยอะไรอย่างงี้นี่ใช่โอ้ยอะไรนะได้ยินเสียงหรือเปล่าแล้วมอไซค์เนี่ยเยอะมากโอ้ยมอไซค์ตีคู่มาเต็มไปหมดเลยการมาเวียดนามครั้งแรกเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับวันนี้นะครับเป็นวันเกิดพี่มาร์คพาคินในวันที่ถ่ายที่หมู่บ้านแฟนตี้เราทำเซอร์ไพรส์นะครับเราทำเซอร์ไพรส์มาพังคินอุ้ยว้าวพี่ชายแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตอนนี้คนกำลังอยู่ในบล็อกของ Gemini Force at Vietnam นะคุณรู้ใช่ไหมจริงปะเนี่ยใช่นี่กล้องโอ้โหรายการจบแล้วขอให้พี่มาร์คมีความสุขมากๆนะครับขอให้พี่มาร์คประสบความสำเร็จในสิ่งที่พี่มาร์คอยากทำนะครับสาธุขอให้พี่มาร์คเฮงๆปังๆนะครับปังๆเฮงๆนะรักพี่มาร์คนะครับครับผมรักเหมือนกันครับผมรักเช่นกันนะอยากรีบกลับมาจ้ะโอเคจ้ะบายไปแล้วเฮ้ยจริงๆผมเคยมาเวียดนามรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นผมไปฮานอยไปเดินป่าครั้งนี้เข้ามาในเมืองแล้วไม่เคยเห็นเมืองเขาเหมือนกันนี่คือครั้งแรกแล้วเนี่ยเมืองเขาเหมือนสมบูรณ์บ้านเราเลยเจริญมากใช่รถติดเหมือนกันแต่มอไซค์ที่สังเกตได้คือมอไซค์เยอะมากแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีตำนานเล่าขานกันบอกว่าถ้าเราเดินข้ามถนนเนี่ยเราเดินผ่านไปได้เลยเดี๋ยวรถจะหยุดให้เราวันนี้เราจะลองกันประหารโอ้โหเพื่อนโอ้โหปากแดงไปเลยเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วคนสุขภาพดีนี่ปากแดงหมดเสื้อหมดเลยว่าอะไรกินข้าวไม่ใช่ปากไม่ใช่ทุกคนครับตอนนี้นะครับเรากินข้าวกันเสร็จแล้ววันนี้นะครับเราจะไปซ้อมเพลงพูดได้ไหมที่เป็นเพลงแรกของเราแล้วก็อีกนิดซึ่งเพลงของคุณฟอร์ดอารันนะครับแล้วก็เพลงรักซึ่งเป็นเพลงของคุณเจมินานอร์วินแล้วก็พูดได้ไหมของคุณคุณฟอร์ดอารันวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากคนเวียดนามน่ารักมากครับคนเวียดนามน่ารักจริงใช่คนเวียดนามน่ารักมากแล้วก็เต้นมากพรุ่งนี้จะได้ไปแฟนมิตแล้วไปเจอกันบ๊ายบายตอนนี้เราอยู่ที่ฮอลที่เราจะมาเล่นคอนเสิร์ตเล่นแฟนมิตพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศฮอลนี่มันเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศที่อบอุ่นดีครับเป็นฮอลที่ไม่ใหญ่มากเป็นฮอลที่เล็กๆแต่ว่าจุคนเยอะพอสมควรครับคนน่ารักมากเลยอ่ะดูดิแก้มแดงมากเฮ้ย everybody hello man ชอบพูดได้ไหม เข้าใจเป็นคนเคยอะไรแบบนี้ขอกล้องใกล้ๆได้ไหมครับขอกล้องหน้าโฟนครับทำไมวะจ่อหน้านะครับมามีจิ้นละตอนนี้ก็เตรียมความพิเศษเหรอครับมีเพลงที่เขาเรียกอะไรเพิ่งฝึกร้องเมื่อกี้เป็นเพลงเบียวกอมโบอ่ะเป็นเมาคีล่าสัตว์เวอร์ชันเวียดนามหรือว่าเป็นเพลงที่ประจำชาติเราและประจำชาติเขาเหมือนกันเพราะว่าผมว่าเขาร้องเพลงเป็นในนี้เขาร้องเป็นอยู่แล้วใช่คือจากที่เราต้องไปสอนเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาสอนเราแต่ไม่เป็นไรใช่แล้วตอนนี้เราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการซ้อมมีติ้งพรุ่งนี้เช้าครับมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับบ๊ายบายสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังกังวลอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่ใช่อยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเขาเหมือนตอนเรารักกันอยู่กับ44 Channel นะครับวันนี้44จะพาทัวร์เวียดนามตอนคืนว่าเวียดนามมีอะไรบ้างซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอก44มาถ่ายรูปเฉยๆแต่อยากจะรู้ว่าตอนที่แบบมอเตอร์ไซค์เยอะมันจะเป็นยังไงตอนนี้ดึกแล้วมอเตอร์ไซค์เริ่มน้อยแล้วก็ปัดสัญญาณไฟเขียวก่อนแล้ว44ข้ามถนนเอาไปได้แล้วเขามองเราใหญ่เลยอ่ะเราไปถ่ายรายการถนนเขาคงมองไอ้อ่ะกลับแล้วมาขณะนี้นะครับเป็นเวลา 10:30 นะครับก็แต่งหน้าทำผมเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตตอนบ่ายโมงนะครับแฟนมีตแฟนมีตครับมอบเสียงก่อนไปเล่นแฟนมีตติ้งครับหลับจริงนะเนี่ยตาเหลือกด้วยแล้วของแท้ต้องตาเหลือกตอนนี้นะครับกำลังเดินทางไปฮอที่กำลังจะจัดแฟนมีต Summer Holiday in Vietnam นะครับพร้อมมากแล้วครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมที่จะนอนครับเดี๋ยวไปเจอที่ฮอลล์ครับบ๊ายบายครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ซัมเมอร์ภาษาไทยพูดยังไงครับหน้าร้อนอ๋อซัมเมอร์เหรอหน้าร้อนจะบอกเลยหน้าร้อนคือซัมเมอร์ แต่น่ารักกว่าสวรรค์ลายอยู่นะจ๊ะครับคนต่อไปบอกเลยคนนี้พิเศษมากเพราะผมส่งจุ๊บในคัพเค้กด้วยจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเจมินายครับไม่ผมแอบใส่นี่เป็นฮัปปี้เบิร์ธเดย์นี่มีป้ายให้เราเลยขอบคุณมากน้องมีความสุขมากครับผมน้องชายมีความสุขมากครับขอให้เจมินายเนี่ยหล่อแต่800ลงหน่อยแล้วเรื่องขอให้น่ารักแบบนี้เป็นนานๆรักเจมินายรักเจมินายไหมchưa đi khỏi cái chỗ đâuครับดีใจที่ได้มาเวียดนามวันนี้ครับได้มาเจอทุกคนอย่างที่เจมินายบอกว่า moving to see you guys in your country อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาเจอแล้วดีใจมากๆพอไปดูวิดีโอก็รู้สึกว่าพวกเราสองคนมาไทยเหมือนกันก็ผ่านอะไรมาเยอะกันใช่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทั้งทุกคนเลยที่เป็นแฟนคลับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ 3-4 ปีที่อยู่ด้วยกันมาก็นานเหมือนกันก็ดีใจที่ทุกคนซัพพอร์ตตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเข้าเลยแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยครับที่เจอผ่านเรื่องร้ายและดีกับเธอฉันโชคดีที่มีเราอยู่ข้างๆกันโชคดีแค่ไหนที่มีเธอมีแค่ครั้งเดียวของช่วงเวลาชะตาให้เรา จบกันไปแล้วนะครับกับ Summer Holiday in Vietnam นะครับบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากๆบอกเลยว่าแฟนๆเวียดนามเนี่ยอยู่เอเทิงมากๆเลยนะครับน่ารักทุกคนเลยก็ไว้มีโอกาสหน้าเนี่ยเราเจอกันอีกนะครับครั้งนี้มาเวียดนามครั้งที่2จะได้กลับมาอีกครับเป็นครั้งที่มีแฟนคลับมารอรับด้วยที่สนามบินใช่ครั้งนี้แฟนคลับน่ารักมากในคอนเสิร์ตเจอกันนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ